ะปีนึงแล้วใกล้แล้วก็อีกประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์นะคะก็ครบรอบปีนึงพอดียังไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะใช่เพราะว่าปกติก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็เหมือนเราทำนู่นทำนี่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่รู้ว่าคือเซอร์ไพรส์ไม่มีแน่นอนเพราะเราไม่สามารถแยกตัวไปได้แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเออเราจะไปทานข้าวหรือว่ามีอะไรพิเศษพิเศษในวันนั้นหรือเปล่าคุยคุยกันไหมยังไม่มีคุยเลยค่ะเซอร์ไพรส์หรอคือต้องบอกว่าคู่เราแบบไม่หวานอ่ะคือไม่เคยหวานเลยทุกอย่างมันเป็นแบบทุกอย่างมันคือเป็นไปตามธรรมชาติหมดเลยอะค่ะก็เหมือนน่าจะแบบไปทานข้าวมื้อพิเศษอะไรอย่างงี้ด้วยกันซะมากกว่าทายาทหรอก็น่าจะประมาณปี2ปีอะค่ะตอนนี้เราก็ทำงานด้วยแล้วก็สนุกกับการทำงานสนุกกับการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยน่าจะประมาณปีถึง2ปีก็อายุก็ยังได้อยู่ใช่ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วอะค่ะใช่ค่ะครอบครัวไม่ได้เร่งรัดไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไม่ได้เร่งรัดเพราะว่าทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายแฟนเราเนี่ยคือพี่สาวเราก็กำลังตั้งท้องอยู่ก็ใกล้จะคลอดแล้วคือก็มีหลานให้เล่นอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบยังไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรกันอะไรนะคะก็เขาก็อยากมีอ่ะคือเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนชอบเด็กอยากเล่นกับเด็กอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองแต่ก็เข้าใจอยู่ด้วยว่าตอนนี้คือเรากำลังแบบสนุกกับการทำงานด้วยค่ะเป็นไปได้ก็อยากจะมีพี่ชายก่อนแล้วก็ให้เขาดูแลน้องสาวอะไรนะคะวิธรรมชาติเหรอคะอาจจะต้องแบบมีการแบบไปตรวจอะไรเงี้ยด้วยความพร้อมแล้วก็ลองดูอะค่ะว่าอายุของเราประมาณนี้แล้วก็สุขภาพเราสามารถที่จะมีธรรมชาติอะไรได้ไหมเพราะว่ายังไม่เคยตรวจเลยก็คิดว่าจะมีแล้วก็น่าจะไปตรวจคิดว่าสิ้นปีนี้ค่ะก็อาจจะไปตรวจดูก่อนมีช่วงไปออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองแต่ถามว่าเออออกกำลังกายนี่ลุ้นว่าจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ออกกำลังกายให้สุขภาพเราดีด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีลูกอะไรก็คือร่างกายเราก็พร้อมเขาไปปรึกษาหมอหรือไปอะไรอย่างนี้มั้งไหมยังไม่ได้ปรึกษาเลยอะค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คิดว่าจะมีเร็วๆแล้วเรื่องแบบอย่างนี้แล้วอะไรถ้าอนาคตเนี่ยคือเราจะแบบว่าเตรียมแบบเรียกว่าไงนะเก็บไข่เคยมีความคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดปี2ปีนี้ยังสรุปว่าพอปี2ปีปุ๊บก็ยังไม่พร้อมยังไม่ท้องสักทีก็อาจจะพิจารณาว่าจะมีการแบบเก็บไข่ฟรีซเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็มีเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยที่มันทำได้อะคือผู้หญิงที่อายุเยอะเขาก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าแบบจะไม่ทันแล้วก็ไม่รัดถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องมีลูกคือเอาว่าพร้อมที่สุดแล้วทั้งสองคนแล้วก็ค่อยมีโอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะ